และนี่คือสรุปเกมสั้นสยองนะครับเราจะมาพูดกันถึงเกม Amanda Adventure กันเป็นรายการประจนภัยของหนูน้อย Amanda ที่ให้เราเนี่ยรับบทเป็นผู้ชมเทปวิดีโอทั้งหมด3มวนด้วยกันที่จะเป็นการเล่าถึงรายการเด็กอย่าง Amanda ซึ่งเป็นรายการสยองที่เราได้นั่งฟังแล้วก็ได้ทำตามที่เธอสั่งนะครับโดยที่เรื่องราวนี้จะเริ่มต้นขึ้นที่หนูน้อย Amanda จะมาพูดคุยกับแกะที่ชื่อว่า Bowie ทั้ง2คนจะแนะนำตัวให้กับผู้ชมได้รู้นะครับ Amanda จะสนทนากับผู้ชมว่าเธอเนี่ยชอบแอปเปิ้ลแล้วผู้ชมชอบแอปเปิ้ลไหมนะครับเราถูกบังคับให้ตอบว่าเราชอบเหมือนกันนะครับหลังจากที่เธอพอใจแล้วเธอก็จะพูดคุยกับบูวี่ต่อโดยที่บูวี่บอกว่าฉันเนี่ยแพ้แอปเปิ้ลนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอแมนดาก็ไม่สนใจเจ้าบูวี่เท่าไหร่สุดท้ายก็ถูกบังคับให้ไปที่ร้านโดยที่เราจะต้องถูกบังคับให้คลิกไปที่ร้านค้าเท่านั้นนะครับถ้าเราคลิกตัวอื่นร้านนั้นจะหายไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอแมนดาจะเป็นคนสั่งเราให้ทำตามที่เธอบอกเสมอนะครับพอเราเข้าไปในร้านอาหารเนี่ยเราก็ต้องสั่งว่าให้ซื้อแอปเปิ้ลหลังจากนั้นเทปวิดีโอก็จะถูกตัดออกไปในฉากต่อมาจะเป็นเทปโหมดที่2วูวี่จะพยายามสื่อสารกับผู้ชมว่าอย่าพยายามทำตามคำสั่งของอแมนดาภาพจะตัดกลับมาที่อแมนดาโผล่มายืนตรงกองขยะกับวูวี่นะครับโดยที่เธอเนี่ยมีความต้องการที่จะตามหาร้านเนื้อให้กับคุณย่าที่สั่งเนื้อไว้นะครับแต่ว่าวูวี่บอกว่าคุณย่าเนี่ยเป็นคนกินผักไม่ชอบกินเนื้อนะครับทำให้อแมนดาก็ตัดบทไปว่าเราต้องตามหาร้านเนื้อครับผู้เล่นจะต้องเลือกร้านเนื้อนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเข้าไปข้างในไปพบกับพ่อครัววูวี่พยายามห้ามให้เราสั่งเนื้อนะครับเสร็จแล้วอแมนดาก็สั่งให้เราพิมพ์คำว่าเนื้อนะครับหลังจากนั้นเราก็จะพิมพ์คำว่าเนื้อและอแมนดาก็จะมองไปที่หน้าของเจ้าบูวี่ที่เป็นแกะนั่นเองนะครับหลังจากนั้นภาพก็จะตัดไปเป็นเทปม้วนต่อไปนั่นเองนะฮะหลังจากนั้นเทปก็จะเด้งออกมานะครับสังเกตได้ว่าดูเหมือนเจ้ามอนิเตอร์ทีวีตัวนี้มันจะมีภาพเบลอๆที่ตัดสลับกันไปนะครับดูว่าจะมีอะไรอยู่ภายในนั้นด้วยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกดเข้าไปดูเทปโหมดที่3นะครับซึ่งโหมดเทปโหมดที่3เนี่ยจะเป็นตัวละครอย่างอแมนดายืนอยู่คนเดียวครับและพื้นหลังจะเป็นบ้านของพวกเธอที่จะมีความมืดมิดอยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีชิงช้าที่อยู่ทางด้านขวามือด้วยนั่นเองเราจะได้เห็นซากขนแกะที่อยู่ทางด้านล่างขวานะครับนั่นคือตัวละครวูวี่ที่ถูกอแมนดาฆ่าทิ้งนั่นเองนะครับอแมนดาตอนนี้ดูเหมือนจะมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกไปและเธอบอกว่าให้เรานั้นกลับบ้านดีกว่านะครับหลังจากนั้นเราก็จะเลือกไปว่าเราจะกลับบ้านโดยที่หลังจากนั้นมันก็จะเข้ามาสู่ภายในบ้านแล้วนะครับเราก็ต้องกดเคาะประตูนะครับอแมนดาสั่งให้เราเคาะประตูนะครับเราเคาะประตูเสร็จปุ๊บร่างกายของเธอเริ่มบิดเบี้ยวดวงตาของเธอเป็นสีขาวแล้วเราก็ได้พบกับสัตว์ประหลาดสุดน่ากลัวนะครับที่เหมือนกับเอเลี่ยนก็มาจัดการเรานั่นเองนะครับแล้วก็มีฉากจบอีกแบบนึงครับคือฉากจบที่เราขัดขืนอแมนดาทุกอย่างนะครับอย่างไรก็ตามเกมจะบังคับให้เราถูกพิมพ์คำตอบตามที่อแมนดาต้องการอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเราจะพิมพ์ข้อความอะไรก็จะมีการบังคับให้เราเลือกคำตอบแบบนั้นนั่นเองนะฮะและนี่ก็เป็นในส่วนของฉากจบของเกมการผจญภัยของอแมนดานะครับที่ยังคงเป็นที่น่าสงสัยอยู่ว่าเหตุการณ์ที่เล่ามาทั้งหมดนี้เนี่ยถูกบังคับตั้งแต่ให้ผู้เล่นนั้นเนี่ยดูการ์ตูนตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วปีศาจก็แค่หลอกล่อให้เราดูรายการของอแมนดาเพื่อที่จะจับกินนั่นเองนะครับผมและนี่ก็เป็นในส่วนของการสรุปเกมสั้นสยองนะครับที่ผมจะมารวบรวมเกมสุดน่ากลัวให้เพื่อได้ดูกันแบบสั้นๆนั่นเองนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์ฝากกดติดตามไว้แล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับKnock on the door. I want to go inside. Let me in.